ยกซ้ายยกขวาแล้วเราก็เตรียมตัวเพื่อจะจับปักกระดูกคอเราจะจัดฝั่งไหนก่อนฝั่งขวาของคนไข้นะครับเราก็มายืนฝั่งขวาบุกฝั่งขวานะครับให้เฉียงกับคนไข้45องศาจำไว้เลยครับเทคนิคก็คือ45องศาเฉียงเลยครับเฉียง45องศา